ชิมทะเลไงเรือทะเลไงไม่เค็มมันก็จะอยู่ได้ไม่นานสวัสดีค่ะลูกเพจขาสวัสดีค่ะลูกเพจค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะแอดมินขออนุญาตเช็คภาพเช็คเสียงนิดนึงถ้าภาพชัดเสียงชัดคอมเมนต์หรือกดหนึ่งให้แอดมินหน่อยนะคะวันนี้มาไลฟ์อัปเดตความคืบหน้าบ้านน้องตู้เซฟวันที่9ของเป็นตอนเช้าวันที่9นะคะว่าความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วตอนนี้นะคะทีมช่างกำลังทำอะไรกันอยู่นะคะลูกเพจที่เข้ามาแล้วนะคะถ้าภาพชัดเสียงชัดนะคะคอมเมนต์บอกแอดมินหน่อยหรือกด1ก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรานะคะจะพาลูกเพจเข้าไปดูในตัวบ้านว่าตอนนี้ความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะคะบ้านสวยมากค่ะคนดีอยู่เป็นเย็นเป็นสุขขอบคุณค่ะคุณพี่ขาใครรับชมอยู่ที่ไหนนะคะสามารถคอมเมนต์แล้วก็บอกแอดมินได้เลยหรือว่าคอมเมนต์ให้กำลังใจทีมช่างได้เลยนะคะเมื่อคืนนะคะเราได้ปูกระเบื้องที่หน้าบ้านนะคะเป็นมุกที่ยื่นออกมานะคะก็เรียบร้อยแล้วเหลือเก็บรายละเอียดอีกประมาณ 20% ค่ะส่วนอันนี้นะคะก็เกือบ 100% แล้ววันนี้ช่างประตูเข้าค่ะลูกเพจขาก็ติดประตูนะคะทุกบานในบ้านนะคะแล้วก็ทาสีเรียบร้อยแล้วนะคะสีข้างในตัวบ้านจะไม่เหมือนกับสีนอกบ้านนะคะเพราะว่าสีนอกบ้านจะเป็นสีส้มเนาะให้อย่างที่เราบอกว่าอยากให้น้องไม้แม่ของน้องทุกเซฟพี่ตาบอดเนี่ยได้สังเกตเห็นบ้านนะคะเราก็เลยใช้สีนี้เพื่อเป็นสีแบบสีสดสดสีจัดๆหน่อยให้น้องมายเห็นนะคะแต่ว่าในตัวบ้านเนี่ยเราทาเป็นสีม่วงอ่อนนะคะเพราะว่าถ้าทาสีส้มเนี่ยสีส้มมันเป็นสีร้อนมันจะทำให้ภายในบ้านเนี่ยร้อนนะคะตอนนี้ช่างประตูก็กำลังจะติดประตูหน้าต่างแล้วนะคะนี่แล้วตอนนี้เราก็เจาะหน้าต่างเพิ่มอีก1บานนะคะลูกเพจเพราะว่ามันร้อนมันไม่มีอากาศระบายนะคะเราก็เลยต้องเจาะหน้าต่างเพิ่มอีก1บานแล้วก็ห้องนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลูกเพจเหลือประมาณอีก 20% ค่ะลูกเพจแล้วก็เหลือตรงข้างหลังบ้านเพราะว่าตอนนี้นะคะเนื่องจากก่อนหน้านี้ฝนมันตกเนาะเราก็ฉาบข้างหลังบ้านไม่ได้ลงสีไม่ได้แต่วันนี้เราก็ลุ้นอีกค่ะว่าขอให้ฝนไม่ตกนะคะมันก็จะทำให้เราฉาบได้แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะลงสีนะคะอันนี้คือข้างหลังบ้านก็คือยังไม่เสร็จ 100% นะคะเพราะว่าฝนมันสาดนะคะเราจะใช้เวลาประมาณ1วันในการเคลียร์บ้านแล้วเราจะส่งมอบเป็นวันที่15นี้นะคะลูกเพจขาแต่บ้านเนี่ยเสร็จน่าจะเสร็จประมาณพรุ่งนี้นะคะตอนนี้ทำอะไรอยู่คะบางยาแนวครับยาแนวแล้วเพื่อนครับเราต้องยาเราต้องลงยาแนวกี่รอบจ๊ะรอบเดียวครับรอบเดียวเนาะโอเคอ่ะอันนี้นะคะช่างก็ยาแนวทุกห้องนะคะแล้วเดี๋ยวของอุปกรณ์อะไรก็จะมาส่งในวันที่13นะคะลูกเพจนี่นะคะก็เตรียมที่จะใส่ประตูในบ้านเดี๋ยวเรามาดูด้านห้องน้ำกันดีกว่าค่ะลูกเพจห้องน้ำก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะตอนนี้กระเบื้องหลายคนที่เข้ามาติดตามบ้านการภารกิจแห่งความหวังการซ่อมบ้านน้องตู้เซฟเนี่ยก็จะเห็นว่าห้องน้ำเก่าเนี่ยจะหลังคาเตี้ยมากๆนะคะแต่วันนี้นะคะก็คือเรายกหลังคาให้สูงขึ้นนะคะปูกระเบื้องกันลื่นนะคะเป็นกระเบื้องแบบกันลื่นจริงๆเพื่อให้คนในบ้านที่ทั้งย่าตุ้ยที่ขาขาดนะคะน้องไม้หรือว่าแม่น้องตู้เซฟเนี่ยที่ตามองไม่เห็นนะคะได้ใช้สะดวกขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนห้องซักล้างที่จะกว้างขวางมากๆนะคะลูกเพจช่างวาวันนี้ทำอะไรบ้างจ๊ะก็ปูกระเบื้องเสร็จหมดแล้วเนาะมีกระเบื้องเหลือกระเบื้องข้างหน้าค่ะกระเบื้องต้องรออ๋อโอเคกระเบื้องมาแล้วก็จะปูกระเบื้องข้างหน้าแล้วก็มี
ก็บรายละเอียดนิดหน่อยมีฉากข้างหลังอีกใช่มั้ยอีก2วันเนาะเสร็จพร้อมส่งมอบแน่โอเคค่ะลูกเพจอันนี้ก็คือช่างวาทีมช่างวานะคะก็มาช่วยเรานะคะตั้งแต่วันแรกๆเลยนะคะลูกเพจนี่ก็เรามาไลฟ์สดให้ลูกเพจดูตอนเช้าๆเพราะว่าพอเราขึ้นคอนเทนต์เป็นอัลบั้มไปอย่างลูกเพจบอกว่าไลฟ์สดหรือยังนะคะคือที่จริงเราก็อยากไลฟ์เรียลไทม์24ชั่วโมงแต่ลูกเพจค่ะแต่มันไม่มีความคืบหน้าความเคลื่อนไหวเราก็อยากให้ลูกเพจเนี่ย โอ้ยดูช่างสิลูกเพจ เราก็อยากให้ลูกเพจเนี่ยเห็นตอนที่แบบมันเคลื่อนไหวมันมีความคืบหน้าอ๋อตอนนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วนะเขาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่จริงอ่ะลูกเพจก็เข้าใจลูกเพจว่าลูกเพจอยากเห็นความคืบหน้าทุกวันว่าตอนนี้เปลี่ยนแปลงยังไงเหมือนลุ้นไปกับเรานะคะพี่ชอนเป็นไงบ้างจ๊ะแกเป็นคนแก่แล้วเนี่ยแกเป็นคนแก่แล้ว ช่างก็ทุ่มเทสุดตัวนะคะอันนี้ก็คือเจาะหน้าต่างอีกหนึ่งบานนะคะลูกเพจเพราะว่าข้างในเนี่ยพอเราทาสีเราฉาบเรียบร้อยแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันทึบนะคะมันจะทำให้แบบเหมือนแบบอากาศเหมือนแบบพอแดดอบๆหรือแบบมันไม่มีลมโกรกอะไรเงี้ยมันจะทำให้ร้อนซึ่งก่อนหน้านี้ตอนเรามาเยี่ยมคนในบ้านทั้ง6ชีวิตเนี่ยเขาก็อยู่กันแบบร้อนๆเราก็อยากให้แบบเอ้ยมันถ้าทำบ้านใหม่มันก็ต้องมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาอากาศอะไรก็ต้องดีกับทั้ง6ชีวิตนะคะเดี๋ยวเราจะดูช่างเจาะหน้าต่างอันนี้ก็เป็นบานมาตรฐานก็เหมือนบานนี้เลยนะคะลูกเพจความกว้างความยาวใครที่เข้ามานะคะสามารถคอมเมนต์ให้กำลังใจช่างได้นะคะวันนี้เป็นวันที่9แล้วเราลากยาวกันมา9วันถ้ารวมวันตั้งแต่วันที่เรามาลงพื้นที่ก็เป็น10วันละนับวันนี้เป็นวันที่10นะคะลูกเพจเพราะว่าวันแรกที่เราลงมาเนี่ยเรามาทำความสะอาดก่อนนะคะรื้อหลังคาวันแรกเป็นวันรื้อเริ่มวันที่2คือวันซ่อมนะคะแต่วันนี้เป็นวันที่9ของการซ่อมนะคะบ้านสวยมากเลยค่ะขอบคุณนะคะพี่ประภัยบ้านสีนี้นะคะเป็นสีที่แบบส้มอมซับเนาะแล้วก็การเลือกสีเพราะว่าเราอยากให้มันเหมาะกับวันที่วันมอบบ้านเนาะเราอยากให้น้องมายนะคะแม่ของน้องตู้เซฟเห็นว่าอ๋อนี่เป็นรูปทรงบ้านนะนี่เป็นบ้านใหม่ของเขานะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมองเห็นแค่ 10% เท่านั้นเองนะคะลูกเพจโอเคค่ะลูกเพจค่ะตอนนี้ก็เรามาไลฟ์ให้ดูบรรยากาศช่วงเช้าๆนะคะว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงบ้างก็เดี๋ยวมีสรุปอีกครั้งก็คือตอนนี้นะคะบ้านก็เริ่มใส่ประตูยาแนวกระเบื้องเก็บรายละเอียดรอบบ้านนะคะแล้วก็เจาะหน้าต่างพอเจาะหน้าต่างเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเก็บรายละเอียดอีกนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเจาะหน้าต่างบานนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการขนของใหม่เข้าบ้านการทำความสะอาดบ้านอาจจะใช้เวลา1วันกว่าๆเลยนะคะลูกเพจเพราะว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยอย่างเช่นทำความสะอาดหน้าต่างเนี่ยเราต้องถอดทุกบานออกมาล้างหมดเลยนะคะแล้วก็เนี่ยอย่างเช่นรายละเอียดเช่นสีที่มันเป็นปูนอะไรอ่ะค่ะแล้วก็ต้องทาใหม่นะคะอาจจะใช้แบบแปรงเล็กๆทานี่นะคะลูกเพจเราเจาะหน้าต่างอีก1บานของบ้านนะคะต้องใช้ความระมัดระวังนะคะลูกเพจทางด้านนอกบ้านทัศนียภาพทางด้านนอกบ้านเนี่ยเราก็ปรับเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเอาหินกรวดอะไรมาลงแล้วทำให้ไม่มีโคลนคือก่อนหน้านี้มันเฉยแฉะมากๆนะคะโคลนเต็มเลยนะคะโอเคค่ะลูกเพจคะเดี๋ยวยังไงมีความคืบหน้าอีกนะคะแอดมินจะมาขึ้นไลฟ์สดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงบ่ายๆเย็นๆนะคะ
ใครที่อยากติดตามความคืบหน้าการสร้างบ้านน้องตู้เซฟเดี๋ยวเข้ามาดูอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวขอลงอนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะ